ีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ประเทศลาวนะคะแขวงสวรรณเขตนะคะแล้วก็จุดตรงนี้นะคะที่เราได้เดินทางมาวันนี้ก็คือวันที่30เมษายนพ.ศ.2562นะคะซึ่งเราเดินทางมาจากประเทศไทยตั้งแต่ประมาณ 3:00 นะคะซึ่งเราก็เดินทางมาแล้วก็ข้ามมุกดาหารมาที่ประเทศลาวนะคะวันนี้เราก็มาถ่ายรูปกันนะคะจากคนเราก็ได้ถ่ายรูปให้เรานะคะซึ่งวันนี้เราได้ลงมาในพื้นที่พระธาตุอิงหางที่ประเทศลาวนะคะก็เป็นความภาคภูมิใจดิฉันก็เคยมาครั้งหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 2539นานแล้วตอนนี้ก็หลาย10ปีแล้วพ.ศ. 62ก็ได้มาอีกครั้งหนึ่งก็อยากที่ทุกท่านได้เห็นนะคะก็คือพื้นที่ในบริเวณแถบนี้นะคะได้ยินข่าวจากการที่เราลงสัมภาษณ์ว่าลูกชายของท่านเจ้าเมืองนะคะได้เป็นคนมาคุมการก่อสร้างเอง3เดือนจริงแล้วเสร็จนะคะแล้วก็สถานที่นี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนะคะที่เราได้อ่านและศึกษาจากอักษรว่าเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นได้รับอิทธิพลบทบาทจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแล้วก็ในยุคต่อมานะคะก็ได้สร้างพระธาตุนี้นะคะขึ้นครอบนะคะในที่เดิมก็คือของปราสาทขอมนั่นเองนะคะฉะนั้นจึงมีทั้งสองวัฒนธรรมก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูกับมาพัฒนากันมาเป็นทางพระพุทธศาสนาของเราฉะนั้นจุดตรงนี้จึงถือว่าเป็นจุดประวัติศาสตร์นะคะที่สำคัญแล้วก็มีตำนานมีความเป็นมาแล้วก็ชาวประเทศลาวจะมีความเชื่อถือว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีความที่ศักดิ์สิทธิ์มากใครจะมาขอพรอย่างไรอธิษฐานอย่างไรก็จะสำเร็จตามความปรารถนานั้นทุกประการนะคะซึ่งวันนี้เราลงมาเก็บงานก็คืออยากเห็นใบสีของประเทศลาวว่าใบสีประเทศลาวเป็นอย่างไรใบสีประเทศกัมพูชาเป็นอย่างไรแล้วก็ใบสีของกลุ่มวัฒนธรรมแถบอีสานใต้นะคะของประเทศไทยของเราเป็นอย่างไรแล้วก็เพื่อที่จะเขียนงานนั่นเองนะคะซึ่งเราได้เดินทางมาวันนี้นะคะเพื่อที่จะมานมัสการพระธาตุอิงหางนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตแล้วก็ได้มาศึกษาประวัติศาสตร์อันยาวนานต่อไปนี้เดี๋ยวเราออกจากนี้ไปนะคะเราก็จะไปรับประทานอาหารนะคะซึ่งทุกท่านได้เห็นพื้นข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นการผสมผสานในศิลปะในสมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์นะคะซึ่งมีอายุยาวถึง 2,000 กว่าปีนะคะฉะนั้นได้มีความเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ได้นำกระดูกสันหลังของพระพุทธเจ้านะมาบรรจุไว้ตั้งแต่พ.ศ. 2400นะคะฉะนั้นจึงมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่ชาวลาวให้ความสำคัญและสักการะบูชาอยู่เป็นประจำนะคะฉะนั้นชาวไทยชาวต่างประเทศนะคะก็จะมีความสนใจก็จะเข้ามาดูได้ซึ่งในสมัยแต่ก่อนก็ยังไม่ได้เจริญมากแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มที่จะมีความเจริญแล้วเข้ามาแล้วนะคะคาดการว่าโอกาสข้างหน้าคงจะพากันมาเป็นครอบครัวเพื่อที่จะได้พาบุพการีได้มานมัสการสักการะบ้างแล้วก็ได้มาทานอาหารลาวเล่นๆขำๆกันบ้างนะคะฉะนั้นอัธยาศัยของคนประเทศลาวนี้ดีมากเลยนะคะดีมากจริงๆอัธยาศัยของเขาน้ำใสใจจริงจริงๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเรามากนะคะฉะนั้นจึงขอฝากทุกท่านเอาไว้ในวันนี้นะคะว่าสถานที่ลาวคือพระธาตุอิงหางเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวที่หนึ่งนะคะที่มีประวัติศาสตร์มีตำนานแล้วก็มีความเป็นมาฉะนั้นสมควรที่จะได้เข้ามาศึกษามาฟื้นฟูแล้วก็มาร่วมกันเขียนงานเพื่อเผยแผ่ศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เป็นที่รู้จักของชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่จะได้ร่วมกันในการที่จะสืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สร้างเอาไว้เนี่ยให้เป็นพื้นที่ที่เจริญแล้วก็สามารถเป็นที่ทำมาหากินของชาวเราที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจได้อีกที่หนึ่งนะคะสบายดีค่ะ